ส่วนเรื่องของถนนสุดตัวนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ถนนเกษะโกมลล่าสุดท่านผู้ว่าชัดชาติไปตรวจสอบนะครับถนนสุดตัวโดยย้ำว่าจะต้องปิดการจราจร5วันเพื่อเร่งที่จะซ่อมแซมโดยพบว่าดินสไลด์ใต้สะพานขณะกำลังขุดลอกของเปรมประชากรครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคอสะพานซุดตัวที่แยกเกษะโกมลถนนอํานวยสงครามเขตดุสิตกรุงเทพซึ่งเป็นหลุมสุดกว้างเกือบ10เมตรยาวเกือบ20เมตรลึกกว่า5เมตรคุณชาัชาติบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการดาดท้องคลองทําให้ตัวผนังกั้นคลองสุดและถนนสุดตัวคอสะพานสุดจากการตรวจสอบมีกําแพงกันดินสะพานวางบนกําแพงกันดิน และเข้าใจว่าดินสไลด์มีการไปดาดท้องคลองไม่เสถียรทําให้ถนนพังสะพานพังโดยเมื่อคืนนายวิษณุทรัพสมพลรองผู้ว่ากรุงเทพได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดวยจากการตรวจสอบทราบว่าในส่วนของสะพานมีการดัดท้องคลองใต้สะพานลอกคลองเพื่อให้การระบายน้าดีขึ้นทํามาแล้ว16ตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายมีความลึก3เมตร50เซนติเมตรลงจากหลังเขื่อนโดยคลองเพรมประชากรเป็นคลองสําคัญจากเหนือลงใต้ ซึ่งโครงสร้างสะพานเก่ามีการขุดดินลึกนะครับจุดนี้สูงกว่าสะพานอื่นๆขึ้นมา1เมตรทําให้กําแพงพังอยู่ฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งวันนี้เตรียมที่จะเทคอนกรีตและปิดการจราจร5วันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรชั่วคราวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วในเวลา2 3่สนาิกานาทีถึงวันศุกร์ที่1 1ตุลาคมนะครับหรือจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จโดยประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนอํานวยสงคราม เพื่อเข้าถนนพระรามที่5ก็ให้เลี้ยวขวานะครับบริเวณ3แยกพี่ชัยเข้าถนนพี่ชัยเพื่อไปยังถนนนครชัยศรีและเลี้ยวซ้ายไปสู่ถนนพระราม5ถนนเศรษฐิเพื่อเข้าถนนอํานวยสงครามให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาที่แยกราชวัตรเพื่อไปถนนนครชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนพี่ชัยและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอํานวยสงครามครับ มีการออกมาเปิดเผยล่าสุดนะครับท่านผู้ชมถึงเรื่องราวของเหตุที่มีถนนสุดตัวจนทําให้เป็นที่ตกอกตกใจกันพอสมควรเพราะว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ความลึกเนี่ยลึกนะฮะสมเมตร3เมตรเนี่ยท่วมหัวนะนะฮะจะสอช่วงตัวเลยนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยาสาเหตุออกมา จากท่านผู้อำนวยการกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับนายนิพนธ์ศรีเรืองและนายชัดชายาขําจันทร์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำที่บอกว่าการซุดตัวเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนคลองเพรมประชากรจากบริเวณวัดระบือธรรมไปจนถึงคลองสามเสน ซึ่งนอกจากการสร้างเขื่อนแล้วก็ยังมีเนื้องานดาดท้องคลองใต้สะพานนะฮะซึ่งมีทั้งหมด17สะพานทำไปแล้วเสร็จ16สะพานนะเมื่ออย่างที่ท่านผู้ว่าสรุปเมื่อสักครู่นี้แต่นี่คือรายละเอียดโดยจุดที่เกิดการสุดตัวเนี่ยเป็นจุดที่17นะจุดสุดท้ายแล้วนะออืซึ่งระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะฮะก็มีการชี้แจงว่ามีการขุดดินฮะเพื่อที่จะทำดาดท้องคลอง จนกระทั่งบริเวณคอสะพานเนี่ยเกิดการซุดตัวทําให้แนวท่อประปาที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยแตกพบว่าเป็นท่อใยห,หินเก่านะครับพอท่อแตกเนี่ยทำให้น้ําชะล้างคันดินใต้สะพานออกมาไงแล้วก็ดินไหลลงไปในคลองจนคอสะพานเกิดการซุดตัวขึ้นดังกล่าวโดยจากการตรวจสอบทราบว่าในส่วนของสะพานมีการดัดท้องคลองใต้สะพานลอกคลองเพื่อให้การระบายน้ําดีขึ้นทํามาแล้ว16ตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย นะครับความลึก3เมตร50เซนตลงจากหลังเขื่อนโดยคลองเพรมประชากรเป็นคลองสำคัญนะครับแล้วก็โครงสะพานเก่าขุดดินลึกจุดนี้สูงกว่าสะพานอื่นๆขึ้นมา1เมตรทำให้กำแพงพังฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งวันนี้เตรียมที่จะเทคอนกรีตแล้วก็จะปิดการจราจรอ,อยู่5วันต้องติดตามต่อว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะปิดจนถึงวันที่11ก่อนนะตามที่มีการชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้ เบื้องต้นอยู่ระหว่างซ่อมแซมทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกบริเวณโครงสร้างใต้สะพานซึ่งจะเทคอนกรีตในเที่ยงวันนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งผนังขึ้นมาอีกด้านจะเอาเสาเหล็กเข็มพืชมากดด้านหน้าแล้วก็ปรับระดับรวมถึงวางท่อประปาใหม่นะครับปรับปรุงผิวจราจรคาดว่าทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันศุกร์นี้ครับ